6ช่องทางยืนยันตัวตนลงทะเบียนรอไว้ก่อนเพื่อรอรับเงินดิจิตอล 10,000 บาทจากรัฐบาลมี6ช่องทางด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยอัปเดตข่าวเรื่องเงินดิจิตอล 10,000 บาทให้นิดนึงนะคะสำหรับคนที่เข้าเกณฑ์แล้วก็คิดว่าตัวเองจะได้รับเงินเนี่ยล่าสุดนะคะนายกเศรษฐาทวีสินนะคะเขาออกมาพูดเองว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนจริงๆคือวันที่1สิงหาคมปี2567นะคะแต่ระหว่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยเราสามารถเข้าไปยืนยันตัวตนรอได้เลยนะคะทางช่องทางของรัฐบาลนะคะซึ่งช่องทางหลักเนี่ยเขาจะเรียกว่าแอปทางรัฐเป็นแอปพลิเคชันของรัฐบาลเลยนะคะระบบอ่ะก็จะอยู่ในนั้นนะคะแต่ว่าเขาก็เพิ่มอีก5ช่องทางให้เราสามารถไปยืนยันตัวตนได้นอกจากแอปทางรัฐค่ะรวมเป็น6ช่องทางด้วยกันสำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อที่จะรอรับเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะคะเราจะต้องมี2สิ่งด้วยกันสำคัญมากอย่างแรกก็คือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงค่ะที่มีรูปของเราอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่2คือสมาร์ทโฟนที่มีแอปทางรัฐอยู่ในเครื่องค่ะพอมี2 อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่องทางกันช่องทางแรกที่ง่ายที่สุดเลยนะถ้าใครมีแอปไทยดีอยู่ในเครื่องแล้วนะคะก็คือเป็นแอปบัตรประชาชนออนไลน์แบบดิจิตอลของเราเนี่ยถ้าใครเคยลงทะเบียนในแอปไทยดีแล้วจะสามารถลงทะเบียนได้ง่ายมากการลงทะเบียนนี้นะคะจะเป็นการเชื่อมข้อมูลจากแอปไทยดีไปยังแอปทางรัฐอีก1ทีค่ะวิธีที่2ค่ะเป็นวิธีการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐโดยตรงเลยนะคะซึ่งแอปนี้เป็นแอปหลักเลยไม่ว่าทุกคนจะลงทะเบียนผ่านช่องทางไหนใน6ช่องทางนี้ทุกคนจะต้องเข้ามาที่แอปทางรัฐเพื่อสแกนใบหน้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเลือกเป็นวิธีที่2นี้นะคะทำผ่านแอปทางรัฐนุ๊กนิกมีคลิปในการสอนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแนบไว้ใต้คลิปนี้ให้กดลิงก์เข้าไปดูแล้วก็ทำตามได้เลยค่ะช่องที่3ค่ะเป็นการยืนยันตัวตนผ่านตู้บุญเติมซึ่งตัวตู้บุญเติมนี้นะคะก็จะเป็นตู้สีส้มที่เราคุ้นตาเขามีกว่า 2,000 ตู้ทั่วประเทศไทยนะคะสามารถยืนยันตัวตนได้24ชั่วโมงเลยที่สำคัญอย่าลืมพกบัตรประชาชนกับสมาร์ทโฟนไปด้วยช่องทางที่4ค่ะเป็นการยืนยันตัวตนผ่านตู้อเนกประสงค์ของทางภาครัฐนะคะซึ่งอาจจะตั้งอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆในห้างก็มีนะอย่างเช่นบิ๊กซีหรือว่าตามสถานีตำรวจก็มีเช่นกันนะคะสามารถไปค้นหาจุดของตู้เนี่ยเขาจะไปตั้งไว้ที่ไหนนะคะได้ในเน็ตเลยเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ถ้าเกิดว่าใครเลือกเป็นช่องทางนี้นะคะแต่ที่สำคัญทุกคนอย่าลืมบัตรประชาชนและสมาร์ทโฟนไปด้วยเมื่อเราไปที่ตู้นี้นะคะจะมี QR code ให้เราเอามือถือสแกนแล้วก็มาดำเนินการต่อในแอปทางรัฐเหมือนเดิมค่ะช่องทางที่5ค่ะเป็นช่องทางของไปรษณีย์ไทยนะคะสามารถเข้าไปที่ไปรษณีย์ไทยได้ทุกสาขาเลยทุกคนก็เตรียมบัตรประชาชนสมาร์ทโฟนเข้าไปหาเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็บอกว่าจะมายืนยันตัวตนนะคะสำหรับลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี SMS เข้ามาที่เบอร์ของเราแล้วก็กดลิงก์นั้นนะคะดำเนินการต่อได้เลยที่แอปทางรัฐค่ะช่องทางสุดท้ายค่ะทุกคนช่องทางที่6นะคะสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ 7-Eleven ที่เป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะคุณสามารถเข้าไปบอกพนักงานได้เลยว่าจะมายืนยันตัวตนเพื่อรอรับเงินดิจิตอลครับเขาก็จะดำเนินการให้นะคะและที่สำคัญสมาร์ทโฟนและบัตรประชาชนค่ะเดี๋ยวจะมีให้สแกน QR code แล้วก็ทำตามจาก QR code ที่เขามีให้เราซึ่งก็จะโยงมาที่แอปทางรัฐค่ะและนี่ก็เป็น6ช่องทางในการยืนยันตัวตนเพื่อรอที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเงินดิจิตอลต่อนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนลงทะเบียนแล้วหรือว่ายืนยันตัวตนแล้วจะได้รับเงินเลยนะเดี๋ยวเขาจะโอนเงินอีกทีนะคะผ่านระบบไหนเดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกทีวิธีการใช้เป็นยังไงก็จะมาอัปเดตให้ภายหลังนะคะตอนนี้เรารู้ข้อมูลแค่นี้ไปยืนยันตัวตนก่อนว่าเราเป็นคนไทยมีสิทธิ์ได้รับเงินนะในแอปที่เขาบอกซึ่งแอปหลักคือทางรัฐค่ะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญข้อมูลถัดไปนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใดบ้างที่จะไม่เข้าร่วมเงินดิจิตอล 10,000 บาทนี้ก็เป็นตามนี้เลยค่ะสำหรับสิ่งที่ไม่สามารถใช้เงินดิจิตอลซื้อได้นะคะก็จะมีตั้งแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกระท่อมทั้งหมดบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าก๊าซธรรมชาติก็ไม่สามารถซื้อได้นะรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสมาร์ทโฟนด้วยค่ะย้ำให้อีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้อยากออกไปไหนสามารถลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนผ่านแอปทางรัฐได้เลยวิธีการอยู่ใต้คลิปนี้นะคะไปกดดูคลิปนั้นแล้วก็ทำตามได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนไทยทุกคนนะคะที่มีสิทธิ์รับเงินดิจิตอล 10,000 บาทแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
Thank you.